SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูลแปลโดยพวงทองภวัชครพันธ์ไอดาอรุณวงศ์พงเลิศพงวนานอ่านโดย SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบทที่5ชายขอบข้อพิพาทระหว่างสยามฝรั่งเศสเหนือดินแดนลาวในช่วงต่อระหว่างศตวรรษที่19และ20ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางโดยนักวิชาการอุษาคเนโดยทั่วไปจัดแบ่งได้เป็น3แนวทางแนวทางแรกคือจากมุมมองแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือดูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสยามฝรั่งเศสอังกฤษและมหาอำนาจยุโรปบางประเทศเช่นรัสเซียและเยอรมันการศึกษาแนวนี้มุ่งดูนโยบายและการกระทําของเจ้าอาณานิคมการเจรจาสนธิสัญญานโยบายต่างประเทศของสยามและผลกระทบจากสนธิสัญญาแนวทางที่2ศึกษาการเมืองภายในประเทศที่เกี่ยวข้องคือพิจารณาความขัดแย้งระหว่างฝักฝ่ายภายในราชสำนักสยามหรือรัฐบาลต่างๆและชีวประวัติของผู้ที่มีบทบาทสำคัญหรือความสามารถของสยามในการรับมือกับจักรวรรดินิยมในแง่ที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่างๆภายในประเทศกองทัพการบริหารราชการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สำคัญเพื่อรับมือกับภัยคุกคามของจักรวรรดินิยมแนวทางที่3เป็นการอธิบายตัวเหตุการณ์เช่นการปะทะข้อพิพาทวีรกรรมสำคัญและเหตุการณ์ปิดแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณพระบรมมหาราชวังโดยเรือฝรั่งเศสในปี2436คริสตศักราช1893หรือที่รู้จักกันในนามวิกฤตการณ์รอสอ112ถึงแม้ว่าจะมีแง่มุมต่างๆกันแต่งานศึกษาข้อพิพาทระหว่างสยามฝรั่งเศสส่วนใหญ่มีสาระสำคัญธีมเดียวกันคือการรุกรานของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสชนชั้นนำสยามได้รับการยกย่องชื่อชูในแง่อัจฉริยภาพทางการทูตทักษะและสายตาอันยาวไกลในการรับมือกับสถานการณ์และความเป็นผู้นำอย่างยากจะมีใครเทียบเคียงได้ต่อกิจการภายในประเทศงานศึกษาเหล่านี้ตอกย้ำจนดูเหมือนปราศจากข้อสงสัยแล้วว่าเหตุการณ์รอสอ112เป็นผลมาจากการรุกรานของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสถึงแม้ว่าข้อพิพาทจะเป็นเรื่องของดินแดนแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดกับได้รับความสนใจน้อยมากนั่นคือธรรมชาติของตัวพื้นที่นั่นเองส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะธรรมชาติของหลักฐานซึ่งโดยมากเป็นเอกสารโต้ตอบระหว่างกรุงเทพปารีสและลอนดอนดังนั้นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้จึงสนใจค้นหาว่าดินแดนเหล่านี้ถูกแบ่งสรรอย่างไรในเชิงการเมืองมากกว่าจะดูที่ธรรมชาติของพื้นที่ซึ่งกำลังเปลี่ยนโฉมการทูตและการสงครามจึงเป็นประเด็นใหญ่ที่ครอบงำคำบรรยายโดยมากอย่างไรก็ดีเหตุผลที่ลึกลงไปกว่านั้นก็คือนักวิชาการเหล่านั้นปักใจไว้ก่อนแล้วว่าไม่มีความแตกต่างใดๆเกี่ยวกับความรู้และเทคโนโลยีของพื้นที่กลางการเมืองแนวคิดสมัยใหม่ในเรื่องอำนาจอธิปไตยบูรณภาพแห่งรัฐและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ครอบงำการคิดของเราเสียจนทำให้เรามองข้ามการดำรงอยู่ของมโนภาพและแบบแผนการปฏิบัติที่แตกต่างจากแบบของเราหรือถึงขนาดปฏิเสธไว้ล่วงหน้าด้วยซ้ำไปในเมื่อเชื้อหัวปักหัวปั๊มเช่นนี้นักวิชาการจึงมักพยายามสาสางความยุ่งเหยิงค้นหาว่าอำนาจอธิปัตย์ควรเป็นของใครเพียงหนึ่งเดียวเหนือดินแดนที่เป็นข้อพิพาทด้วยการประเมินจากประวัติศาสตร์ว่า
คู่กรณีฝ่ายไหนมีสิทธิ์ชอบธรรมมากกว่ากันจิตสำนึกสมัยใหม่เป็นตัวคัดกรองที่ทำให้ระบบการเมืองและภูมิศาสตร์ที่มีอยู่เดิมซึ่งเราไม่คุ้นเคยกลับฟังดูคุ้นเคยมากขึ้นโดยแปลเป็นวัฒกรรมสมัยใหม่เสียเลยนักวิชาการเหล่านั้นมองไม่เห็นบทบาทที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีพื้นที่แบบใหม่ผลก็คืองานเหล่านี้นำเราไปผิดทางมองเห็นแต่ทัศนะของรัฐซึ่งต่อมาเป็นรัฐชาติสมัยใหม่เท่านั้นเมื่อกล่าวถึงกรณีนี้ครั้งใดเราได้ยินแต่การอ้างสิทธิ์ของชาติสำคัญเท่านั้นแทบไม่มีใครรู้จักชะตากรรมของประเทศราษฎรเล็กๆที่ตกเป็นข้อพิพาทเลยน้อยคนที่จะสนใจฟังพวกเขาทำราวกับว่าพวกเขาครอบครองพื้นที่ที่ตายสนิทไปเสียแล้วหรือไม่เคยมีชีวิตไม่มีทัศนะไม่มีสิทธิ์เสียงและไม่มีประวัติศาสตร์เป็นของตนเองสภาพการอธิปไตยซับซ้อนกันเป็นเรื่องปกติของอาณาจักรที่เล็กกว่าและหัวเมืองน้อยๆตลอดชายแดนสยามยกเว้นด้านพม่ารวมทั้งดินแดนลาวตลอดแม่น้ำโขงและเลยออกไปที่น่าสนใจคือคำคุณศัพท์ที่ใช้เรียกเมืองเหล่านี้ในภาษาไทยและลาวคือคำว่าสองฝ่ายฟ้าหรือสามฝ่ายฟ้าซึ่งแสดงถึงจำนวนของอธิราชที่เมืองหนึ่งขึ้นต่อบางครั้งก็เรียกว่าซวยสองฝ่ายฟ้าหรือซวยสามฝ่ายฟ้าซวยในที่นี้หมายถึงบรรณาการและบางครั้งคำว่าฟ้าก็ถูกละไว้ในที่นี้หมายถึงบรรณาการที่ส่งให้อธิราชสองหรือสามแห่งนั่นเองรัฐที่เล็กกว่าเช่นล้านนาหลวงพระบางและเวียงจันทน์มักอยู่ใต้อธิราชหลายรายในเวลาเดียวกันหัวเมืองน้อยๆที่อยู่ระหว่างล้านนากับพม่าระหว่างหลวงพระบางยุนนานตั้งเกียและระหว่างเวียงจันทน์กับตั้งเกียและอันนำล้วนเป็นเมืองที่ขึ้นกับเจ้าเหนือหัวหลายรายหัวเมืองเหล่านี้เป็นพวกฉานไทยใหญ่ลือกะเรียงลาวพวนภูไทยจีนและชนชาติอื่นๆอีกมากหัวเมืองเหล่านี้อ่อนแอกว่าและมักแตกเป็นก๊กเหล่าแต่ก็เป็นตัวของตัวเองในความสัมพันธ์กับเจ้าที่มีอำนาจมากกว่าผลก็คือพวกเขายอมสวามิภักดิ์ต่อรัฐใดก็ตามที่เข้มแข็งกว่าและสามารถทั้งให้ความคุ้มครองหรือรุกรานก่อความเจ็บปวดแก่พวกเขาได้ประเทศสร้างเล็กๆเหล่านี้ถูกถือว่าเป็นชายแดนของอาณาจักรใหญ่ๆหลายแห่งในเวลาเดียวกันกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คืออาณาจักรของราชาธิราชไม่ว่าจะเป็นสยามพม่าและเวียดนามมีชายแดนซ้อนทับกันอยู่ภาวะการเช่นนี้คือรากเหง้าของปัญหาเพราะเมื่อนำความคิดเรื่องเส้นเขตแดนสมัยใหม่ที่ถือว่าอำนาจอธิปัตย์เหนือดินแดนต้องชัดเจนเด็ดขาดและมีเจ้าของเพียงรายเดียวเท่านั้นมาใช้พื้นที่ใช้ครอบครองรัฐใหญ่ๆในภูมิภาคนี้ยอมกำกวมทั้งนั้นเมื่อถึงทศวรรษท้ายๆของศตวรรษที่19ผู้ปกครองในกรุงเทพตระหนักถึงปัญหานี้เป็นอย่างดีพวกเขาสมัครใจเข้าร่วมการแข่งขันแย่งชิงพื้นที่ภายใต้อำนาจอธิปัตย์อันกำกวมในขณะที่อังกฤษและฝรั่งเศสกำลังเดินหน้ามาเรื่อยเป็นลำดับทั้งจากตะวันตกและตะวันออกในระยะเดียวกันพวกเขาทั้งหมดถูกฝ่ายโบกธงชาติคนละพื้นแต่พวกเขาล้วนเป็นตัวแทนเอเจนต์ของภูมิภาคสมัยใหม่เพื่อเขาแทนที่พื้นที่ทางการเมืองแบบก่อนสมัยใหม่ที่ดำรงอยู่เดิมข้อขัดแย้งระหว่างพวกเขามีเพียงว่าจะตัดสินชายแดนที่ซ้อนทับกันอย่างไรความปรารถนาที่จะยึดครองอธิปไตยเหนือดินแดนแต่เพียงผู้เดียวนี้เองที่นำไปสู่วิกฤตการณ์ระหว่างสยามฝรั่งเศสในปี2436หรือรัตนโกสินทร์ศก112คริสตศักราช1893อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย